แดงไปเล่หรือชื่อจริงว่านายบัญชาศรีสุขใสเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2483แดงไปเล่เกิดที่ตรอกแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสลักหินแต่ต่อมาได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ตรอกไปเล่บริเวณด้านข้างวัดสุทัศน์เทพวรารามหรือมีชื่ออย่างเป็นทางการคือซอยสิริชัยอยู่ด้านข้างสวนละมณีนาถทางด้านถนนมหาชัยเชื่อมต่อกับซอยสิริพัฒน์ในฝั่งตรงข้ามวัดสุทัศน์และยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำอัดลมไบเล่โดยตัวของแดงใบเล่นั้นเป็นลูกของนางเฉยศรีสุขใสซึ่งเป็นเจ้าของร้านซักอบรีและห้องเช่าในย่านนั้นรวมถึงเป็นแม่เหล้าของซ่องโสเภณีในย่านนั้นอีกด้วยส่วนตัวพ่อของแดงนั้นได้ทิ้งภรรยาและลูกไปตั้งแต่ตอนที่แดงนั้นยังอยู่ในท้องคุณจะไปไหนคุณจะทิ้งฉันกับลูกไปเหรอคุณไม่สงสารฉันกับลูกเลยเหรอผมจะไปไหนก็ได้มันก็เรื่องของผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะไอเด็กในท้องเนี่ยมันใช่ลูกผมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมคุณพูดแบบนี้ทำไมเด็กคนนี้จะไม่ใช่ลูกของคุณทำไมน่ะล่ะก็คุณทำงานอยู่ในซ่องไงไม่รู้ผ่านมาแล้วกี่คนใช่ฉันทำงานในซ่องแต่ก็เป็นแค่แม่บ้านไม่เคยมีอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่ก็ถามเจ๊ดูสิพอเลิกพูดได้แล้วเราจบกันแค่นี้ละแต่เดิมนั้นนางเฉยเคยเป็นแม่บ้านที่ทำความสะอาดให้กับซ่องโสเภณีที่นั่นแต่ทว่าแดงได้เกิดมาในยามที่ผู้เป็นแม่มีอายุมากแล้วเมื่อเจ้าของซ่องเดิมมีความต้องการอยากจะพักผ่อนในช่วงบั้นปลายชีวิตจึงตัดสินใจจะเลิกกิจการและได้ยกกิจการนี้ให้แก่แม่ของแดงเป็นคนดูแลต่อนี่แม่เฉยฉันว่าฉันคงดูแลที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าตัวฉันเองก็อายุมากแล้วก็เลยว่าจะหาคนมารับช่วงต่อที่นี่คิดว่าจะดีไหมหนูคิดว่าก็ดีนะเจ๊ก็ให้ญาติพี่น้องมาดูแลแทนหรือไม่ก็ให้ลูกเจ๊มาดูแลแทนก็ได้หนูน่ะไม่กล้าออกความเห็นมากนักหรอกนะเพราะหนูเป็นแค่ลูกจ้างเจ๊น่ะถามลูกหลานแล้วไม่มีใครอยากมายุ่งกับอาชีพขายศักดิ์ศรีตัวเองแบบนี้เลยสักคนเจ๊ก็เลยหนักใจจะหาคนมาแทนไม่ได้นี่สิงั้นหนูว่าเจ๊ก็ทำต่อไปนั่นแหละถ้าไม่ไหวจริงๆหนูช่วยก็ได้เอางี้ไหมเองมารับช่วงต่อแทนเจ๊เองก็อยู่กับเจ๊มานานน่าจะได้อยู่เจ๊อยากพักไม่ต้องมารับผิดชอบร้านเยอะขนาดนี้อีกแล้วจะดีเหรอเจ๊ดีสิทำไมจะไม่ดีแล้วต่อไปนี้เจ๊ก็ฝากที่นี่ด้วยละกันนะจ้าเจ๊หนูจะดูแลให้ดีที่สุดแดงเมื่อเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นหัวโจ้ของบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายในยุคนั้นตีลันฟันแทงกับนักเรียนนักเลงต่างถิ่นที่เข้ามาจนมีคนรู้จักมากมายและทำให้แดงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วในตอนนั้นพวกแกเป็นใครกันวะถึงได้กล้าเข้ามาในถิ่นข้าแบบนี้พวกข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกเว้ยพวกลิ้วล้อแบบเองน่ะอย่ามาสอดจะดีกว่านี่เองรู้อะไรไหมไอ้พวกป่าดีๆแบบนี้เนี่ยนะโดนบาทาพวกข้าฟาดปากไปกินน้ำพริกไม่ได้ไปหลายคนแล้วนะเว้ยคิดว่าคำพูดง่ายๆแค่นี้เนี่ยจะทำให้พวกกูกลัวมึงหรือยังไงเออปากดีไปเถอะตอนเองโดนพวกข้ากระทืบให้เนี่ยก็ให้ปากดีแบบนี้ก็แล้วกันก็มาดิครับพวกข้ากลัวที่ไหนเล่าเฮ้ยพวกเราเล่นมันดิหลายคนที่ไม่รู้จักหรือรู้จักกับแดงแค่ผิวเผินเป็นนักเลงหัวไม้ชอบตีลันฟันแทงไปทั่วแต่จริงๆแล้วนิสัยของแดงจะเป็นคนที่เงียบมากและจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเพราะแดงจะไม่ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแย่งขนมเด็กรังแกผู้หญิงซึ่งมีแต่คนใกล้ตัวเท่านั้นที่จะรู้ว่านิสัยที่แท้จริงของแดงใบเล่เป็นคนอย่างไรและแดงยังมีความเป็นสุภาพบุรุษคือมีมารยาทต่อสังคมไม่เก็กมะเล็กเกเรซึ่งก็มีคนรักเขาเยอะมากใครๆก็อยากมาเดินกับเขาแต่เขาก็ไม่อยากเป็นจุดสนใจเออพี่ใช่พี่แดงใบเล่ปะเออข้านี่แหละแดงใบเล่มึงมีอะไรคือผมได้ยินชื่อพี่มานานมากแล้วอ่ะก็เลยอยากจะขอติดตามพี่จะได้ไหมครับจะให้รับเลยก็คงจะไม่ได้นะมึงจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนเพราะไอ้คนที่อยากเล่นข้าน่ะมีเยอะได้จ้ะพี่งั้นพวกฉันขอตามพี่ไปนะไม่ต้องอ่ะจะไปไหนก็ไปได้ครับพี่
เนื่องด้วยในสมัยนั้นเหล่าบรรดานักเลงและอันธพาลในยุคก่อนพ.ศ. 2500นั้นล้วนแต่มีชื่อเรียกขานต่างๆเช่นพศเจริญพาดเปียกเจริญพาดพันวังหลังปุ๊ระเบิดขวดดำเอสโซจอร์ดฮาวดีแอดเสือเพ่นพลต่อควายปุ๊กรุงเกษมหรือปุ๊เจิดหล่อสะพานขาวหรือหล่อปังต่อโหลแม้นสีเหลาสวนมลิและเต้เยาวราชแต่อย่างไรก็ดีแดงใบเล่ถือได้ว่าเป็นขวัญใจของเหล่าวัยรุ่นตัวจริงเนื่องจากเป็นบุคคลที่หน้าตาดีและเป็นนักเลงที่นิสัยดีต่อมาแดงได้มีภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันหนึ่งคนชื่อวัลภาณสงขาหรือชื่อเล่นก็คือนางแอลนั่นเองโดยทั้งคู่นั้นเจอกันที่พาหุรัตขณะที่เธอไปตัดชุดสำหรับทำงานเป็นนักร้องส่วนแดงมานั่งกับปุ๊ที่ร้านกาแฟข้างๆร้านตัดเสื้อจากนั้นก็ได้พูดคุยกันอ้าววัลภาอ้าวปุ๊ไปไงมาไงเนี่ยพอดีว่าพวกเรามาเดินเล่นนะนี่มันชื่อแดงแดงใบเล่เพื่อนของเราเองอะสวัสดีครับผมแดงนะครับยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะวัลภาเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยพอดีฉันเป็นนักร้องร้องเพลงกลางคืนอยู่ที่ไนท์คลับน่ะก็เลยมาตัดชุดไปร้องอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วพวกเราสองคนเนี่ยจะมีโอกาสมาเจอกันอีกไหมครับก็ไม่รู้สิคะอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะอยากมาหาฉันหรือเปล่างั้นเจอกันที่ไนท์คลับนะครับอ๋อแล้วก็ผมชื่อแดงนะครับแล้วคุณล่ะชื่ออะไรเอาไว้เจอกันครั้งหน้าฉันจะบอกนะหลังจากนั้นแดงก็มาหาวัลภาที่ไนท์คลับตามสัญญาที่ให้ไว้แหมนึกว่าจะไม่มาหาแล้วนะเนี่ยจะไม่มาหาได้ไงล่ะครับสัญญาไว้แล้วนี่นะคุณยังไม่ได้บอกชื่อผมเลยนะไม่บอกหรอกบลูเอ้าทำไมล่ะครับถ้าอยากรู้จริงก็ตามมาสิคะและหลังจากวันนั้นทั้งคู่ก็มักจะนัดกันมาพบเป็นประจำที่เกสรโบว์ลิ่งเมื่อได้คุยและทำความรู้จักกันอยู่หลายเดือนทั้งสองก็ตัดสินใจคบหากันเป็นแฟนต่อมาวัลภาก็ได้มารู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วแดงใบเล่รับจ้างฆ่าคนวัลภาตกใจมากเมื่อรู้ถึงอาชีพของแดงแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้อีกเลยแดงใบเล่มักจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อไปทำงานฆ่าคนของเขาในนั่นเองเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องโดนจับอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ติดคุกเพียงแค่ไม่กี่วันเต็มที่ก็ติดแค่1เดือนแล้วก็ถูกปล่อยออกมาโดยวลีเด็ดของแดงเมื่อเห็นเมียเครียดแดงมักจะพูดกับวรภาเสมอว่าแอลถ้าตัดสินใจเป็นเมียพี่แดงแล้วเนี่ยก็ต้องอดทนมากๆเลยนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าตอนที่เราออกไปทำงานแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้กลับมาบ้านไหมเอลจะต้องทำใจเผื่อไว้แล้วก็อดทนนะเราเข้าใจแค่เราเป็นห่วงเราไม่อยากให้แดงทำงานแบบนี้อีกนะคงไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทำแล้วก็เราสองคนก็จะเป็นอันตรายแทนนะด้วยจุดจบของแดงใบเล่ไม่ได้ถูกยิงเสียชีวิตในงานบวชของตัวเองแบบที่หลายคนทราบป้าแอลวัลภากล่าวว่าหลังจากคบหากันได้ประมาณ3ปีกว่าในวันหนึ่งแดงได้พาเพื่อนจากอเมริกามาดูเธอร้องเพลงที่ไนท์คลับซึ่งวันนั้นแดงไม่สบายเธอจึงบอกให้แดงกลับไปเพราะไม่อยากให้มันนั่งทรมานตากแอร์เย็นๆแต่หลังจากที่เธอขึ้นไปร้องเพลงก็มีกลุ่มคนเมาได้วิ่งตามออกมาตนเองจึงออกไปดูก็เห็นว่าเพื่อนจับแดงใบเล่ขึ้นรถสปอร์ตและขับออกไปด้วยความเร็วต่อมาวัลภามาทราบหลังจากเลิกงานจากไนท์คลับว่ารถที่เพื่อนของแดงขับออกไปได้วิ่งสวนเลนขับไปชนประสานงากลางถนนเพชรบุรีตัดใหม่จนแดงเสียชีวิตสยองร่างกระเด็นออกนอกรถหน้าผากโขกกับทางเท้ากะโหลกยุบแต่เพื่อนของแดงไม่เป็นอะไรเลยมีเพียงรอยถลอกเจ็บที่ขาและแขนเท่านั้น
ซึ่งเธอเสียใจมากที่สุดในชีวิตเพราะคิดว่าคงจะรักใครแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วและหลังจากวันนั้นวรภาก็ไม่เคยกลับไปเหยียบย่านเกสรอีกเลยตั้งแต่แดงใบเล่เสียชีวิตชีวิตของแดงใบเล่ถูกหยิบมาสร้างเป็นภาพยนตร์ดังอยู่2ครั้งคือภาพยนตร์2499อันธพาลคลองเมืองออกฉายในปีพ.ศ. 2540โดยผู้กำกับชื่อดังนนทรีนิมิบุตรนำเขาครองชีวิตของแดงใบเล่และเพื่อนๆเหล่านักเลงอันธพาลที่มีอิทธิพลและครองเมืองอย่างไม่หวั่นเกรงกฎหมายในยุคก่อนพ.ศ. 2500มาทำเป็นภาพยนตร์โดยภาพยนตร์ดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและแจ้งเกิดนักแสดงคุณภาพหลายคนให้กับวงการบันเทิงอาทิติ๊กเจษฎาพรผลดีต๊อกสุภกรกิจสุวรรณหนุ่มอัธพรที่มาก่อนรวมถึงดาราสาวสุดเซ็กซี่แชมเปญเอ็กที่มารับบทแดงวรภาหรือแอลวรภาโดยในภาพยนตร์ดังกล่าวมีวลีเด็ดที่แดงใบเล่พูดกับวรภาว่าเป็นเมียเราต้องอดทนเดี๋ยวนี้แดงหน้าบึ้งกับพาทั้งวันเลยไม่ค่อยเอาใจพาเหมือนเมื่อก่อนมัวแต่ยุ่งอยู่ไอ้พวกกุ้ยข้างถนนนั่นแหละพาเป็นเมียเราอะต้องอดทนวรภานักสงขลาอดีตภรรยาแดงใบเล่นักเลงยุค2499เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราภายในห้องพักสุดโทรมไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เพราะไม่มีเงินจ่ายปิดตำนานเป็นแฟนเราต้องอดทนในวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2562เมื่อเวลา 16:30 น.ร้อยตำรวจโทณัฐพัฒน์เรื่องศิลประเสริฐรองสว.สอบสวนสภ.รัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งมีหญิงสูงวัยนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักอาคารพิงค์อัมพรคอนโดทาวน์ซอยสามัคคี28ตึกโอตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์